สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่ออมกับพี่แนทนะคะวันนี้เราจะมาไลฟ์ให้เข้ากับงาน PD Departure ที่เพิ่งจัดมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะพี่แนทค่ะ PD Departure นะคะก็เป็นงานที่เราจัดเพื่อน้องๆ Mango นะคะที่กำลังจะเดินทางกันยาหรือว่ามกรานี้นะคะเพื่อที่เราอยากให้น้องๆเนี่ยมาฟังข้อมูลเนาะแล้วก็สรุปข้อมูลทุกอย่างที่สำคัญเนี่ยสรุปมาให้แล้วในงานนี้แล้วก็เรามีกิจกรรมสนุกๆด้วยเพราะว่าเราอยากให้น้องๆเนี่ยได้คอนเนคชั่นก็คือในความเป็นจริงอะค่ะพี่ออมสมมติว่าเราไปเรียนมหาลัย A อย่างเงี้ยเนาะแต่ในพอเราเรียนจบกลับมาแล้วอะเราก็อาจจะมีแบบเพื่อนร่วมงานที่จบมาจากมหาลัย BC อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะการที่ไหนๆเราไปเรียนแล้วอ่ะพี่ๆแมงโก้ก็อยากให้เราได้มากกว่าใบปริญญาก็คือได้คอนเนคชั่นไปตลอดชีวิตนั่นเองนี่ใช่แล้วก็มีข้อดีนะคะวันอาทิตย์เนี่ยก็คือว่าเผื่อสมมติว่าน้องๆที่มาเจอกันในงานใช่ไหมคะอาจจะแบบเอ้ยแบบว่าในอนาคตเราอาจจะไปเยี่ยมเพื่อนที่อยู่เมืองนี้อะไรอย่างเงี้ยจะได้มีที่พักฟรีหรือว่าแบบมีคนพาเที่ยวใช่ไหมพี่แนทใช่เพราะว่าเราแอบดูน้องๆของเรารุ่นก่อนๆนะคะสมมติว่าเราเจอเพื่อนที่อยู่ลอนดอนใช่ไหมคะพอเราเข้าลอนดอนแล้วก็มีคนพาทัวร์ใช่แต่ว่าใครนะคะที่ไม่ได้มานะคะไม่เป็นไรค่ะยังไงพวกพี่เนี่ยจะพยายามบอกว่าแนะนำเพื่อนๆให้เรารู้จักอยู่แล้วก่อนที่เราจะเดินทางไปนะคะไม่ต้องกังวลมีอีกหลายคนมากๆที่มาไม่ได้นะคะใช่เพราะว่าครั้งนี้เราจำกัดคนด้วยนะคะแล้วก็หลายๆคนก็จะแบบมีน้องปิดสอบเนอะไรอย่างนี้เนาะก็มาไม่ได้ไม่เป็นไรเลยวันนี้เรามีภาพบรรยากาศสนุกๆมาฝากกันด้วยใช่ก็ถ้าใครที่พลาดทีมแคมปิ้งนะคะก็ไปดูกันได้เลยค่ะWhen I popped off, then you go gave me just a little bit of that. When I popped off, then you go gave me just a little bit of that. When I popped off, then you go gave me just a little bit of that.โอเคบรรยากาศก็แบบน่ารักสนุกสนานเป็นกันเองใช่ทุกคนสนุกมากก็คือได้เจอเพื่อนใหม่แหละทุกคนค่อนข้างแฮปปี้มากๆนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มมีคนแบบว่าเหมือนเริ่มมีน้องๆเริ่มสร้างกลุ่มไลน์ของมหาลัยของแต่ละตัวของตัวเองใช่หลายๆคนก็เริ่มนัดกันแล้วว่าเดี๋ยวเราบินพร้อมกันนะเราจะได้ช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักๆที่แบบทุกครั้งมันก็เหมือนกับพอเราเห็นเราก็มีความชื่นใจว่าแบบหนึ่งปีที่เราอยู่ด้วยกันมาวันนี้น้องๆก็พร้อมที่จะเดินทางใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีแคปสั้นๆให้กับน้องๆที่มาไม่ได้นะคะเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนถามเยอะมากก็คือเรื่องวีซ่านะคะว่าเฮ้ยแบบทำวีซ่าได้ยังเลยค่ะก็คือตอนนี้วีซ่านะคะเขาเปิดให้ทำแล้วค่ะโดย VFS เนี่ยจะเปิดทำวีซ่าวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ค่ะส่วนระยะเวลาการขอวีซ่านะคะจริงๆก็จะอยู่ที่ประมาณ15วันทำการนะคะแบบสแตนดาร์ดค่ะแล้วก็จะมีแบบ priority 5วันทำการนะคะหรือว่าถ้าด่วนมากๆแบบว่าด่วนสุดๆเลยก็24ชั่วโมงค่ะก็ยังมีค่าใช้จ่ายใช่ๆๆโอเคก็คือ5วันทำการเนี่ยจะเพิ่มประมาณเกือบ 10,000 เนาะแล้วก็1วันนะคะหรือว่า24ชั่วโมงเนี่ยจะประมาณ 47,000 ในกรณีที่น้องๆบางคนที่อาจจะแบบว่ารอแคสอยู่หรือว่ายังไม่ได้ทำวีซ่าอะไรเงี้ยค่ะก็เขาเปิดทำแล้วค่ะแล้วเมามอยนิดนึงว่าน้องๆเราก็มีน้องที่ไปทำแล้วได้วีซ่าแล้วเร็วมาก10วันประมาณ10วันใช่ค่ะก็คือมีคนเริ่มไปทำวีซ่าค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันเนาะเพราะว่ามหาลัยอย่างหลายๆมหาลัยตอนนี้ค่ะก็เริ่มออกเอกสารแคสแล้วนะคะสำหรับน้องๆที่อาจจะมาดูเล่นๆก่อนเนาะอาจจะไปปีหน้าอะไรอย่างงี้นะคะเอกสารแคสเนี่ยเป็นเอกสารที่มหาวิทยาลัยเนี่ยออกให้เพื่อที่เราจะเอาไปใช้ขอวีซ่าก็หลายคนได้แล้วบางคนก็ยังรออยู่แต่พี่เชื่อว่ามหาวิทยาลัยค่ะเขามีไทม์ไลน์ของเขารู้ว่าเด็กเนี่ยจะต้องบินไปถึงเมื่อไหร่เขาก็จะแบบทยอยออกแคสให้ค่ะคิดว่าน่าจะทันไม่มีปัญหาเลยใช่แล้วก็จริงๆเราก็มีคุยกับน้องๆอย่างน้องๆที่มาวันอาทิตย์ที่ผ่านมาน้องปันก็บอกว่าเพื่อนๆที่เป็นชาติอื่นตอนนี้ก็บินกลับไปหมดแล้วใช่ก็คือน้องกำลังจะบินกลับไปเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็คืออัปเดตสถานการณ์เรื่องวีซ่าตอนนี้นะคะก็ไม่มีปัญหาก็เขาก็พรอมิสนะว่าจะพยายามเนาะให้ได้ภายใน15วันทำการอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็
ถ้าใครที่กำลังรอเอกสารอยู่นะคะพี่ก็คิดว่ามหาลัยกำลังรีบทำแหละเอาเป็นว่าอย่างนี้เนาะแล้วก็เราตัวเราเองก็ลองนับถอยหลังดูถ้าให้พวกพี่แนะนำนะคะนับถอยหลังจากวันเปิดเทอมเนาะแล้วก็นับ14วันถอยมาวันกักตัวแล้วก็กะว่าเราต้องบินช่วงประมาณนั้นแหละใช่แล้วก็ถ้าน้องๆแมงโก้คนไหนนะคะได้แคสแล้วนะคะทางเราเนี่ยจะติดต่อไปอยู่แล้วแต่ว่าน้องๆถ้าใครแบบอยากมากรอกวีซ่าที่ออฟฟิศนะคะก็มาใช่มาทำมากรอกวีซ่าที่ออฟฟิศแมงโก้ได้เลยค่ะก็มีมาหลายคนเหมือนกันก็แวะมาเออมากรอกแวะมาได้เลยใช่ใช่ค่ะโอเคค่ะงั้นเรามาต่อเรื่องอะไรดีพี่แนทเรื่องการเดินทางละกันเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็เอาจริงมันมีความน่ารักของกลุ่มจุฬาธรรมศาสตร์เราก็จะหลายๆคนก็อาจจะเห็นเหมือนกันว่าก็มีสายการบินเขาก็มาโพสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยได้คุยกับทีมมาร์เก็ตติ้งของสายการบินก็ไม่ได้ค่าโฆษณานะกาตาร์แอร์เวย์สนะคะก็เป็นหนึ่งในสายการบินโฆษณาเขาช่วยมาเข้าทีถ้าน้องคนนั้นดูอยู่นะคะพี่ได้โฆษณาให้แล้วนะคะกาตาร์แอร์เวย์สนะคะก็มีโปรโมชั่นสำหรับน้องๆที่เป็นนักเรียนนะคะก็คือเดี๋ยวน้องๆแมงโก้อ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราขึ้นใส่ลิงก์ไว้ให้ละกันเนาะก็เข้าไปเอาโค้ดนะคะโค้ดเนี้ยก็ทำให้เราได้น้ำหนักกระเป๋าเพิ่มขึ้นใช่แล้วเราก็สามารถที่จะได้ราคานักเรียนด้วยราคาน่ารักอ่ะพี่แอบเห็นราคาแล้วแหละอยู่แบบบินแบบกรุงเทพลอนดอนประมาณ 20,000 คือราคาไม่ได้แพงกว่าช่วงปกติเลยราคาโอเคมากเราก็ 99.99% นะคะจะไม่ cancel flight อันนี้เขาคอนเฟิร์มมาใช่ว่าตั้งแต่แบบหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไฟเขาไม่มี cancel เลยนะคะล่าสุด British Airways ก็โทรมาแบบเหมือนรู้เลยอะว่าแบบว่าแบบฝากให้ข้อมูลน้องๆด้วยนะคะก็ British Airways นะคะก็บินเหมือนกันแต่ว่า British Airways ตอนนี้จะเป็นเวียฮ่องกงเพราะฉะนั้นถ้าใครที่หาข้อมูลอยู่นะคะก็ลองดูได้อีว่าแอร์ก็มีเหมือนกันนะคะเนาะก็กรุงเทพลอนดอนทีนี้อันนี้คือหนึ่งในเรื่องของการเดินทางว่าแบบโอเคแบบบินไหมอะไรเงี้ยคือตอนนี้เท่าที่คุยนะคะบินหมดแล้วก็น้องๆแล้วก็จองตั๋วกันแล้วก็ใช่แต่เราเจอคำถามเยอะมากก็แบบเขาบินกันได้จริงหรือเปล่าบินได้จริงค่ะคือมีน้องหลายๆคนที่บินกลับไปที่อังกฤษแล้วค่อนข้างเยอะนะคะก็คือเขามีบินกันตลอดอยู่แล้วค่ะก็คือบินได้แน่นอนเราพี่ไม่แน่ใจว่าก่อนเนี้ยเราได้มีไลฟ์คุยบ้างแต่ว่าจะเป็นการรีเฟอร์ถึงเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะว่าอันนี้เราก็เลยเมาละกันว่าน้องๆของแมงโก้อย่างหลายๆคนที่เรียนปริญญาโทละกันนะคะช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็บินกลับมาอาจจะบินกลับมาแล้วตอนนี้ก็ใกล้ที่จะแบบว่าส่งดิสเซอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็เลยมีการบินกลับไปหรือบินกลับไปเก็บของหรือบางคนที่เรียนโทสองใบช่วงนี้ก็ทยอยบินกลับไปแล้วก็เยอะเหมือนกันใช่ก็คือกลับได้ปกติเนาะใช่วันนี้เราก็เลยแบบมีข้อมูลที่เรียกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ first hand experience จริงๆเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าแบบว่าเพื่อนของเพื่อนบล็อกมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่เราสัมภาษณ์น้องโดยตรงค่ะใช่กันเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูน้องเราเล่าก่อนเราเพิ่มเรื่องการควอรันทีนการกักตัวใช่ใช่ณวันนี้นะคะ18สิงหาอันนี้เราต้องแบบว่าระบุวันที่เลยนะเพราะว่า18สิงหานะคะวันนี้ใช่เพราะว่าข้อมูลจะแบบว่าอัปเดตตลอดเรื่อยๆค่ะก็คือตอนนี้ประเทศไทยเราเดินทางเข้าอังกฤษยังต้องกักตัว14วันทีนี้การกักตัวนะคะก็คือทุกเขาจะมีแบบฟอร์มให้เรากรอกนะคะกรอก48ชั่วโมงก่อนถึงประเทศอังกฤษค่ะแนะนำว่าให้กรอกตอนอยู่ที่สนามบินประเทศไทยก่อนที่จะบินละกันพอกรอกแล้วเนี่ยในฟอร์มเขาก็จะถามว่าเราจะไปกักตัวที่ไหนนะคะส่วนใหญ่น้องๆที่อยู่หอในนะคะมหาวิทยาลัยเขาจะมีจัดที่กักตัวไว้ให้ส่วนหอนอกนะคะเราอาจจะต้องติดต่อหอพักถ้าเป็นห้องที่เป็นสตูดิโอนะคะเหมือนแบบมีครัวในตัวไม่ได้แชร์อะไรกับใครเลยส่วนใหญ่จะกักตัวที่หอพักได้ค่ะโดยการกักตัวที่อังกฤษเนี่ยพอเราไปถึงที่สนามบินนะคะเขาก็จะถามเราแหละว่าเราเอ่ยกักตัวที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องเอาฟอร์มที่เรากรอกแล้วโชว์ให้เขาดูโดยฟอร์มสมมุติพอเรากรอกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเหมือนเรากด submit ปุ๊บมันจะมีอีเมลกลับมาคอนเฟิร์มให้เราเป็น PDF เราก็คือเหมือนแบบโชว์ให้ทางตม.ดูเสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะไปสถานที่กักตัวได้ถ้าไม่มีออปชันอื่นนะคะตามกฎแล้วเนี่ยสามารถนั่ง public transportation ได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องเหมือนใส่หน้ากากนะคะแล้วก็อยู่ห่างจากคนอื่นประมาณ2เมตรค่ะณวันที่18สิงหานะคะกฎยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงใช่ ซึ่งในเรื่องของการกักตัวเนี่ยก็คือเรากักตัวในที่พักของเราได้นะคะ14วันห้ามออกไปข้างนอกเด็ดขาดก็คือจริงๆมันมีเรื่องของค่าปรับอะไรอย่างงี้ด้วยนะใช่ๆๆค่ะก็คือทุกอย่างที่ประเทศอังกฤษอะค่ะจริงๆมันสามารถสั่ง delivery ได้หมดไม่ว่าจะเป็นอาหารสั่งซื้อแบบว่าเขาเรียกอะไรซื้อแบบอุปกรณ์ใช่ทุกอย่างของใช้ส่วนตัวอะไรเงี้ยเราสั่งออนไลน์ได้หมดเลยไปหอพักส่วนใหญ่หอพักมีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วน้องๆก็สั่งออนไลน์เขามาส่งได้ที่หอแล้วก็ไปเอาแค่นั้นแต่ว่าไม่ได้อนุญาตให้ออกไปข้างนอกค่ะ
ท่าที่เราเช็คน้องๆแมงโก้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะมีที่พักสองแบบก็คือหอในของมหาลัยแล้วก็อยู่หอนอกซึ่งหลายๆคนเนี่ยเราก็ได้เช็คกับน้องแล้วแหละก็คือน้องก็จะมีที่กักตัวแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะที่สมมุติว่ามีดูไลฟ์นี้อยู่ละกันแล้วมีคำถามก็อาจจะทักมาหลังบ้านก็ได้ได้จริงๆแล้วมันมีที่ที่เขาเป็นเหมือนกับ private accommodation ที่เขามีไว้เพื่อกักตัวโดยเฉพาะก็คือเราจัดหามาให้หมดแล้วอะก็คือถ้าน้องๆแบบไม่ว่าจะเป็นแบบอยากจะอยู่หอในอยู่หอนอกหรือถ้าไม่มีที่กักตัวจริงๆก็คือสอบถามมาได้เลยเราติดต่อให้ได้นะคะมีถ่ายวิดีโอน้องคนนึงไว้ค่ะคือชื่อน้องพิงกี้นะคะน้องพิงกี้เนี่ยบินกลับไปเดอร์แรมนะคะเมื่อประมาณปลายเดือนกรกฎาคมโดยเราสัมภาษณ์เนี่ยประมาณต้นเดือนสิงหาค่ะที่เราสัมภาษณ์น้องนะคะก็ซึ่งตอนนี้ก็ยังอัปเดตข้อมูลที่คือจริงๆที่อยากให้ฟังวิดีโอน้องพิงกี้เนี่ยนะคะเพราะว่าคืออย่างที่บอกอะมันเป็นคนที่ไปแบบเฟิร์สแฮนด์จริงๆอะเนาะแบบบินไปจริงๆกักตัวจริงๆแล้วก็แบบผ่านตม.ผ่านอะไรมาแบบสดๆร้อนๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นน้องแมงโก้ด้วยเพราะฉะนั้นอะเราก็ขออนุญาตสัมภาษณ์น้องพิงกี้แล้วก็เอามาแชร์กันจริงๆน้องๆที่มาพีดีพาร์เจอร์ก็จะได้ดูวิดีโอนี้แล้วแหละแต่ว่าในเราก็เลยเอากลับให้ดูอีกทีนึงในกรณีที่แบบน้องๆคนไหนที่พลาดกันโอเคไปดูวิดีโอน้องพิงกี้กันก่อนเลยค่ะชื่อพิงกี้นะคะตอนนี้เรียนอยู่ Durham University นะคะในสาขา International Trade and Commercial Law ค่ะค่ะโอเคก็คือวันนี้พี่อ่ะก็อยากจะเหมือนชวนน้องพิงกี้มาคุยเรื่องการบินกับอังกฤษแล้วก็การกักตัวของเราก่อนอื่นเราต้องเล่าก่อนว่าแบบเอ้ยทำไมคือเราอ่ะมีช่วงนึงเราบินกลับไทยมาด้วยสถานการณ์โควิดใช่ป่ะคะแต่ว่าเราเพิ่งบินกับอังกฤษไปก็เล่านิดนึงกับประมาณวันที่26กรกฎาคมใช่ไหมน้องพิงกี้ใช่ค่ะกับประมาณช่วงนั้นนะคะใช่โอเคงั้นเล่าให้ฟังหน่อยพี่เชื่อว่าเพื่อนเพื่อนหลายคนน่าจะอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยมันบินกลับไปได้ใช่ไหมแล้วก็แบบการกักตัวมันเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเล่าให้พี่ฟังนิดนึงแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนอีกคนฟังด้วยได้ค่ะคือก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าคือช่วงที่หาตั๋วกับอังกฤษอะค่ะคือมันก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะว่าพิงอะจองตั๋วไปกลับมาแล้วก่อนที่จะกลับมาที่ไทยอ่ะค่ะซึ่งแบบพิงก็คิดที่ว่าพิงจะใช้ตั๋วเดิมดีไหมเพราะว่าแบบมันเป็นตั๋วของ Emirates เงี้ยค่ะซึ่ง Emirates ตอนนั้นคือยังไม่ได้เปิดให้บินช่วงกรกฎาคมคือพิงคิดว่าเขาน่าจะเปิดประมาณแบบต้นเดือนสิงหาเลยนะคะคือพิงก็อยากแบบรีบกลับเพราะว่า1ก็คือพิงต้องทําดีเซอร์ด้วยพิงกลัวว่าพิงแบบจะไม่ทันต้องแบบยุ่งกับเรื่องเก็บของนั่นนี่อ่ะค่ะพิงก็เลยคิดว่าแบบพิงอยากจะกลับไปที่อังกฤษก่อนเพื่อเตรียมตัวแบบดีเซอร์แล้วก็ย้ายของไงค่ะพิงก็เลยแบบหาดูว่ามีสายการบินไหนที่บินช่วงนี้บ้างไงค่ะปรากฏว่าก็มีแบบทั้ง EVA Air มี KLM แล้วก็แบบมีกาตาร์ไงค่ะแต่ว่า EVA น่าจะบินประมาณเดือนละ1ครั้งไงค่ะแต่ว่าบินตรงนะคะพิงก็ดีแต่ว่าแบบอาจจะรอไม่ได้ก็เลยเลือกกาตาร์ค่ะใช่ก็เลือกกาตาร์กับบินกับประมาณปลายเดือนกรกฎาค่ะใช่แล้วก็คือเลือกสายการบินกาตาร์อย่างเงี้ยแล้วแบบตอนขึ้นบินนะคะเขาก็ตอนเช็คอินนะเขาก็บอกว่าแบบต้องกรอก UK locator form ค่ะก็คือสามารถเข้าไป Google ได้เลยแล้วก็มันจะขึ้นมาเป็นลิงก์แรกเลยค่ะก็คือให้เรากดไปเหมือนคล้ายๆเราเข้าเว็บกรอกวีซ่าค่ะใช่คือก็กรอกประมาณแบบโอเคใช้เวลาไม่นานค่ะใช่ก็กรอกก่อนที่จะไปถึงคืออันนี้เสริมนิดนึงก็คือว่าเป็นลิงก์ที่ต้องกรอกเหมือนแจ้งทาง UK Government เนาะว่าเราจะบินกลับเข้าไปเราจะเหมือนจะกักตัวที่ไหนอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคะคือมันต้องกรอกประมาณ48ชั่วโมงก่อนเข้าประเทศเนาะใช่ค่ะคือคล้ายๆแบบสมมติถ้าเราบินในประเทศเราก็ต้องกรอก AOT ใช่ไหมคะอันนี้ก็แบบคล้ายๆกันเงี้ยค่ะคือเพื่อที่เราจะได้โชว์ให้ตม.ดูก่อนที่แบบเราจะเข้าประเทศเขาอะค่ะโอเคแล้วคือตอนที่เราขึ้นเครื่องบินอ่ะโอเคงั้นเล่าสเต็ปการแบบบนเครื่องบินละกันเขามีมาตรการการแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งยังไงบ้างอะคะน้องพิงกี้ก่อนขึ้นเครื่องนะคะกาตาร์จะดีมากเพราะว่าเขาแบบจะแจกเฟสชิลเนี่ยค่ะแล้วก็คือเขาจะบังคับให้ทุกคนแบบใส่แมสแล้วก็แจกเฟสชิลแต่คือถ้าใครมีแล้วก็คือสามารถเตรียมไปได้นะคะแล้วก็ตอนขึ้นเครื่องเขาก็จะจัดที่นั่งที่เว้นที่อะค่ะยกเว้นว่าถ้ามาเป็นครอบครัวเขาก็จะแบบว่าให้นั่งติดกันค่ะก็พิงว่ามันก็โอเคนะคะคือใส่กันวินกาตาร์แอร์ทุกคนก็จะใส่ชุดแบบคล้ายๆไงดีใส่ชุดสีขาวอะค่ะก็คือแบบกันไว้เลยอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วคือเดี๋ยวนะก็คือว่าเราต้องไปทรานสิตป่ะคะด้วยไหมใช่ค่ะต้องไปทรานสิตที่โดฮาค่ะบอกก่อนว่าเราบินลงฮิตโธเนาะบินลงฮิตโธโอเคใช่คือทรานสิตโดฮาเป็นไงบ้าง ช่วงนี้คนไม่ค่อยจะเยอะค่ะเพราะฉะนั้นแบบว่าความหนาแน่นของคนที่โดฮาอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นปกตินะคะอืมโอเคก็พอถึงฮีโทรแล้วเราแบบเหมือนงั้นเล่าสเต็ปว่าที่เชื่อว่าทุกคนน่าจะอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยพอลงฮีโทรแล้วเนี่ยเราต้องแบบเหมือนตอมอถามอะไรบ้างหรือว่าเราต้องแบบปฏิบัติตัวยังไงเพื่อที่จะไปแบบสเต็ปควอนทีนหมายถึงว่ามันไม่ใช่สเต็ปควอนทีนกับการกักตัวของที่ยูคีโอเคตอนที่พิงไปถึงตอมอนะคะคือพิงก็ต้องยื่นแบบฟอร์มที่พิงกรอกให้ตอมอดูอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยอะอยู่ในลิสต์อยู่ที่ต้องกักตัวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าอยู่ต้องกักตัว14วันพิงว่าพิงคุยกับตอมออะไม่ถึง1นาทีนะคะเขาก็ให้พิงผ่านไปแล้วเนี่ยค่ะก็คือเราโชว์ฟอร์มที่เรากรอกจากโทรศัพท์ไปน้องพิงว่าแบบเอ้ยเรากรอกแล้วเขามีดีเทลเขาน่าจะมีดีเทลแหละที่ว่าใช่ค่ะเพราะว่าพอเรากรอกเสร็จเนี้ยเขาก็จะมีคอนเฟิร์มผ่านทางอีเมลเราอะค่ะแล้วก็เป็นPDF ไฟล์อะค่ะโอเคเรากรอกที่กักตัวเป็นหอพักเราที่เดอแรมใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องพิงอยู่หอนอกนะคะทุกคนบอกก่อนอะอยู่หอนอกปึ๊บอ่ะพอเราถือผ่านตอมอเข้าไปก็คือตอนนั้นเราต้องใส่แบบหน้ากากอะไรอย่างงี้ป่ะหรือใส่เฟสชิลใช่ค่ะใส่เฟสชิลด้วยแล้วก็ใส่หน้ากากแต่ว่าตอนที่เขาแบบจะดูหน้าว่าตรงกับวีซ่าไหมแล้วก็แค่ถอดแบบทอสแมสออกเนี่ยค่ะโอเคพอเข้าตอมอแบบเหมือนผ่าน UK แบบผ่านตอมอไปแล้วเข้าประเทศไปแล้วเรียบร้อยทีนี้การที่เราจะต้องเดินทางจากฮิตโทรไปเดอร์แรมเราก็ต้องขึ้นรถไฟนะคะก็อยากจะบอกทุกคนก่อนว่าในการกักตัวของทางอังกฤษเนี่ยเขาอนุญาตให้คนเนี่ยสามารถขึ้นpublic transportation ได้ก็คือขึ้นรถไฟไปเมืองนั้นได้แต่ว่าอาจจะต้องรักษาระยะห่างใช่ไหมคะน้องพิงกี้ใช่ไหมคือเราก็ขึ้นได้ปกติขึ้นรถไฟเราขึ้นรถไฟจากสถานีอะไรนะแปลว่าเราต้องนั่งทูบก่อนเนาะใช่ค่ะนั่งทูบจากฮีทโธไป King's Cross ค่ะประมาณแบบประมาณชั่วโมงนึงค่ะแล้วก็นั่งจาก King Cross ไปเดอร์แรมค่ะงั้นเล่านิดหนึ่งก็ได้แบบเล่าใต้ดินของ UK ว่ามันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทูบในค่ะทูบใน UK คนขึ้นไม่เยอะแล้วก็บางสถานีก็ปิดค่ะเช่นแบบสถานีที่แบบฮิตฮอตแบบแบบเขาไปกันเยอะๆเช่นโคเวนการ์เดนอย่างเงี้ยค่ะคือสถานีคือเขาก็ปิดไปเลยไงคะก็คือไม่ให้คนลงเลยค่ะแล้วคนเขาถามนิดนึงคนเขาใส่แบบหน้ากากปะตอนเนี้ยใช่ค่ะคือเหมือนแบบในทูบในรถไฟค่ะคือ government เขาก็บังคับว่าแบบจะต้องใส่แมสทุกคนอย่างเงี้ยค่ะโอเคอย่างงี้ก็แปลว่าแบบสบายมากคือไม่มีปัญหาในการแบบขึ้นทูบไปต่อรถไฟเราก็แบบใส่หน้ากากอะไรอย่างเรียบร้อยเนาะโอเคแล้วทีนี้พอถึงเดอร์แลมเราก็ไปกักตัวที่หอพักใช่ไหมคะก็คือกักตัว14วันเราคือซึ่งตอนนี้น้องพิงกี้ก็ยังกักตัวอยู่บอกทุกคนก่อนว่าน้องพิงกี้กักตัวอยู่ค่ะก็คือไปกักตัวที่หอพักมันเป็นไงบ้างก็คือเขาก็สามารถแบบเราก็สามารถสั่งอาหารเข้ามากินได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคงั้นก็ประมาณนี้คือพี่เชื่อว่าทุกคนน่าจะอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยหนึ่งมันบินไปได้จริงๆใช่ไหมสองคือแบบเฮ้ยการกักตัวเป็นยังไงคือหลายคนอาจจะแบบไม่เห็นภาพอะว่าแบบเฮ้ยมันกักตัวมันแบบยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยงั้นทุกคนก็สบายใจคือหนึ่งบินได้บนเครื่องบินมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโซเชียลดิสแทนซิ่งมีมาตรการที่ดีแล้วก็ในทูปการเดินทางไปเมืองนั้นๆก็ยังโอเคคือพี่อ่ะมีฟอลโล่แบบน้องๆแมงโก้หลายคนแอบเห็นในแบบว่า IG ทุกคนก็ดูแบบดูเที่ยวอยู่นะคนที่เขาไม่ได้กลับอ่ะพี่ว่าทุกคนเขาดูไปท่องเที่ยวไงไม่รู้ใช่ค่ะไปเที่ยวเพื่อนพิงก็แบบไปทะเลกันอะไรอย่างเงี้ยได้เลยน้องพิงกี้วันนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวยังไงพี่จะขอใช้อันนี้ไปแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนฟัง thank you นะได้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะรู้ว่าแบบมันบินไปได้จริงๆอันนี้เราไม่ได้พูดเองคือมีน้องที่เขาบินไปแล้วมีน้องแหวะเข้ามาที่ออฟฟิศแล้วก็บอกว่า
ที่ตัดสินใจไปและที่บ้านโอเคเพราะว่าดูไลฟ์ของแมงโก้จริงๆจริงๆวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมพี่ออมคือเรานั่งคุยกันแล้วบอกว่าพี่เปิด IG story น้องที่อยู่ให้ดูใช่ก็คือจริงๆน้องๆที่เรียนอยู่อังกฤษตอนนี้ค่ะก็ออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติก็เหมือนเมืองไทยแหละก็ใส่หน้ากากแล้วก็แบบเว้นระยะห่างทางสังคมน้องอินนะคะตอนนี้เรียนอยู่ที่เอ็กเซกเตอร์เนาะเอ็กเซกเตอร์ก็เซาท์เวสต์นะคะก็เป็นโซนที่ผู้ติดเชื้อต่ำที่สุดใน UK คือเรียกว่าตั้งแต่ช่วงแบบที่เขาพีคกันอะใครพีคเอ็กเซกเตอร์ไม่พีคก็คือใช้ชีวิตแบบโอเคตั้งแต่ช่วงนั้นเลยอันนี้ก็คือสตอรี่สดๆร้อนๆเลยอ่ะเร็วนิดนึงน้องอินไปเที่ยวอินก็ไปเที่ยวคอร์นวอลล์ใช่ไหมพี่ว่าอันเนี้ยน่ารักน่าจะใช่ก็แอบให้ดูแล้วกันนะคะว่าคนก็ออกมาใช้ชีวิตตามปกติไปคาเฟ่ได้แบบเที่ยวเล่นได้ตามปกติเลยนี่น่ารักเชียวรีแคปไปที่เราพูดถึงกันไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือเรื่องของวีซ่าเนาะก็เปิดให้ขอได้ตามปกติเพราะฉะนั้นน้องๆแมงโก้ตอนเนี้ยก็มีเริ่มไปขอวีซ่ากันแล้วเมื่อกี้มีน้องแบบว่ามาบอกเราไว้ว่าวีซ่าตอนนี้ที่ได้มาเนี่ยเขาจะปกติเนี่ยในหน้าวีซ่าเนี่ยจะได้แค่1เดือนเนาะถ้าหลายๆคนอาจจะพอรู้น้องๆแมงโก้น่าจะรู้แล้วเรามีการแบบเล่าให้ฟังตลอดแต่ว่าตอนเนี้ยคือในหน้าวีซ่าเนี่ยจะขึ้นเป็น90วันนะคะอาจจะด้วยสถานการณ์โควิดแบบบางทีอาจจะเดินทางยังไม่ได้เลยเขาก็เลยให้ระยะเวลา90วันแล้วก็ไปถึงก็ไปรับบัตร VIP อะไรอย่างงี้ตามปกติBRP คือหลายคนรู้เลยแน่เลยยาวเลยละกันBRP นะคะก็เหมือนบัตรประจำตัวประชาชนละกันเอาอย่างนี้ใช้แทนวีซ่าถือตลอดเวลาที่อยู่อังกฤษออกอังกฤษเข้าอังกฤษแล้วก็ห้ามหายแค่นั้นค่ะทุกปีบัตรสีชมพูบัตรสีชมพูจมพูอะค่ะห้ามหายแค่นั้นนี่คือ BRP ไปเที่ยวผับอย่างเงี้ยเขาก็พกแทนแบบประชาชนแต่ว่าพกไปแล้วก็ห้ามทำหายนะคะเพราะหายเนี่ยมีมูลค่าเนาะใช่แพงใช่ช่วงเนี้ยก็เป็นช่วงที่จริงๆเป็นช่วงที่น้องเริ่มสมัครแล้วเนาะคนที่จะไปปี21ไม่ว่าจะเป็นมกราหรือว่าเซปเทมเบอร์หน้าเริ่มเตรียมคือเริ่มเตรียมเอกสารแล้วส่วนใหญ่คือเอกสารครบแล้วแค่รอแบบว่ารอพอเท่าเปิดแค่รอพอเท่าเปิดเท่านั้นงั้นเรามาเล่ากันนิดนึงละกันสำหรับน้องๆที่พอดูเหมือนมีคำถามสำหรับน้องที่จะไปปีหน้านะคะ3ข้อละกันที่อยากฝากไว้สำหรับน้องที่จะไปปีหน้าอันดับแรกนะคะก็จริงๆ IELTS นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะแต่ว่าหลายๆมหาลัยอ่ะนักตอนสมัครยังไม่ต้องใช้แต่ว่าต้องมีงงไหมหมายถึงว่าต้องมียังไงก็ต้องได้ IELTS ยังไงต้องได้ IELTS แต่ว่านักตอนสมัครยังไม่ต้องใช้เพราะนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนเข้าใจผิดว่าแบบต้องรอสอบ IELTS ให้ถึงก่อนถึงจะสมัครได้อ๋อเข้าใจค่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อที่1ก็คือสำหรับพี่นะที่พี่ฝากไว้คือ IELTS เป็นสิ่งสำคัญแต่ว่านักตอนสมัครหลายๆมหาลัยพี่ว่า 98% ยังไม่ต้องใช้ IELTS ตอนสมัครแล้วก็มหาลัยจะรับหรือไม่รับนะคะไม่ได้ดู IELTSเท่าไหร่ IELTS เป็นแค่ตัวบอกว่าเอ้ยเราจะต้องไปเรียน Pre-Sessional กี่สัปดาห์หรือว่าเราสามารถผ่านไปเลยไม่ต้องเรียน Pre ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือ IELTS เนาะใช่ซึ่งหลายๆคนที่เราเจอมาก็คือบางที IELTS จะเป็นตัวที่บางทีเนี่ยอาจจะเป็นตัวกำหนดมหาวิทยาลัยที่เราจะได้ไปด้วยซ้ำคือหลายคนเข้าใจว่าเอ้ย IELTS แบบเดี๋ยวค่อยสอบก็ได้จะไปสอบแบบปีหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กหลายคนนะคะสอบ IELTS เยอะมากมีน้องคนนึงสอบแล้ว5รอบนะตอนนี้ยังไม่ถึงที่เคยดูสถิติอ่ะจริงๆแล้วเด็กไทยสอบ IELTS เฉลี่ยประมาณ3ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ประมาทเลยอ่ะหลายๆคนจะแบบว่าเดี๋ยวค่อยละกันนะคะเดี๋ยวแบบว่าขอไปโรงเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวขอสักเมษาค่อยสอบมันจะช้าไปนิดนึงสำหรับพี่นะสำหรับประสบการณ์ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องไทม์ไลน์ก็แนะนำว่าพอตอนนี้เตรียมตัวเลยถ้ามหาลัยเปิดพอเท่าปุ๊บเรารีบสมัครแล้วรีบไปเตรียมตัว IELTS รีบสอบ IELTS อ่ะเอาจริงเรียนที่ไหนดีคะพี่แนทจริงๆเรามีนะคะขอขายของนิดนึงนะคะขั้นขายของค่ะเรามีเปิดสอน IELTS ด้วยค่ะก็คุณครูของเรานะคะเป็นอดีต examiner จริงๆแล้วอ่ะเราเปิดคลาสเล็กๆเฉพาะน้องๆแมงโก้เนี่ยแหละจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าเราเห็นน้องๆหลายคนสอบเยอะมากแล้วทุกคนก็จะแบบว่าเรียนที่ไหนดีอ่ะพี่ คืออยากได้ที่มันได้ผลจริงๆเพราะมันไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมาจากว่าเราเปิดคลาสเล็กๆสำหรับลูกค้าแมงโก้ก่อนใช่หลังจากนั้นมันก็พอเรียนแล้วได้ผลจริงอะเนาะก็มีคนแบบได้คะแนนเพิ่มแบบมาเรียนคะแนนเพิ่มแบรนด์นึงได้ไลติ้งแบบ6-7อะไรอย่างที่ตัวเองต้องการอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มบอกต่อเพื่อนไปเรื่อยๆอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าพอเป็นของดีแล้วก็อยากบอกก็เพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจ IELTS นะคะก็มาเรียนด้วยกันได้คลาสของเราค่อนข้างเล็กนะคะอย่างที่บอกว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้แบบมีการ participate ในห้องเรียนนะคะคลาสของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแบบ 8-10 คนนะคะไม่เกินค่ะประมาณนี้ทุกคนได้คุยกับคุณครูแน่นอนค่ะไม่ต้องต่อคิวถามคำถามเลยค่ะ คุณครูจะแบบเดินรอบห้องแบบชี้บอกให้เราตอบตลอดเวลาค่ะ
อ่ะเมื่อกี้ที่เราจะฝาก3ข้อใช่ไหมข้อแรกฝากไปแล้วว่าแบบ IELTS สำคัญมากอืมอันที่2เอาเรื่องอะไรดีอ่ะอันที่2พี่ฝากเรื่อง SOP ละกันอ่ะSOP นะคะหลายๆคนเนี่ยจะอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบ SOP เดี๋ยวเรายืมเพื่อนมาก็ละกันแล้วเราก็แบบว่ามาแบบcopy paste สมัครสิบมหาลัยสมัครสิบมหาลัยก็แบบว่าแค่เปลี่ยนชื่อมหาลัยหรือว่าแบบสมัครหลายหลักสูตรก็แค่เปลี่ยนชื่อหลักสูตรอะไรเงี้ยจริงๆแล้วสำหรับเรื่อง SOP พี่อยู่ตรงนี้นะคะบอกเลยว่า SOP คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มหาลัยจะรับหรือไม่รับเราอันนี้พูดจริงเพราะว่าเราคุยกับ admission มาเยอะมากมหาลัยอ่ะเขาไม่รู้จักเราเขาไม่มีโอกาสได้แบบพูดกับเราอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นคนยังไงแต่เขาจะรู้ว่าเราเก่งแค่ไหนแบบผ่านแบบ SOP ที่เราเขียนนะคะเกรดเป็นจุดหนึ่งที่เขาดูแต่ว่าหลักๆคือประสบการณ์ทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ SOP เป็นตัวที่บอกใช่มากๆอย่างเคยคุยกับมหาลัยแบบที่เข้ายากๆอย่างเอดินบะระอย่างเงี้ยค่ะ SOP เนี่ยกำหนดแค่500 words ใช่ปะก็เลยถามเขาว่าดูอะไรอ่ะ500 words เขาก็แบบสำคัญมากนะยู500 words เนี่ยคือแบบสิ่งที่อยากเห็นคือ passion อยากรู้ว่าคุณเนสตองยังไงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอย่ามองข้ามอะไรแบบเล็กๆแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นที่แมงโก้เราจะบอกน้องเสมอเลยว่าไม่อยากให้แบบสมัครหวานอะคือพี่ไม่รู้ว่าเรายังไงนะแต่ว่าสำหรับพวกพี่สิ่งที่พี่เชื่อคือเราอยากให้แบบพี่อยากให้เราใช้เวลาแล้วช็อตลิสต์มหาลัยก่อนว่าแบบสมมติว่าเนี่ยคือ3มหาลัยที่เราอยากเข้า4มหาลัยอะไรเงี้ยคือไม่อยากให้สมัครเกิน5การที่แบบสมัครมหาลัยเกิน5แปลว่ามันมีอันที่เราไม่อยากได้หรอกต่อให้เราได้เราก็ไม่ไปแต่สมัครเผื่อไว้ก่อนเพื่อความอุ่นใจอันนี้ก็เข้าใจแต่สำหรับพี่รู้สึกว่าเลือกมหาลัยช็อตลิสต์มาแล้วใช้เวลามากที่สุดที่จะเทเลอร์แบบSOP เราอะให้เหมาะกับแต่ละมหาลัยเพราะว่าอย่างพี่คุยกับมหาลัยหรือแม้แต่พวกเราเองเนี่ยเราเห็น SOP เยอะเราอ่านแล้วเรารู้เลยว่าคนเนี้ยทำกันบ้านมาแบบรีเสิร์ชมาเยอะมากรู้ว่ามหาลัยแบบหูบางคนเขียนมาดีมากดีจนแบบพี่ไม่ได้แก้คือบางคนเรา SOP ให้ดูถ้าไหนที่พี่ดูแล้วแบบพี่บอกว่าเฮ้ยดีมากแล้วไม่ได้แก้อะไรเงี้ยคือพี่ว่ามันดีจริงๆนะคะคือพี่คือ SOP ทุกฉบับอะพี่ตั้งใจดูมากๆใช้เวลาดูจริงๆแต่ว่าบางคนจะบอกว่าโอ๊ยพี่แบบทำไมไม่แก้เลยหรอคือพี่ดูแล้วพี่รู้สึกว่ามันดีมากๆแล้วอะไม่รู้จะให้เพิ่มอะไรแล้วเนี่ยแต่บางคนที่เขียนมาแล้วต้องแก้เนี่ยบางคนก็แก้หลายรอบเหมือนกันค่ะก็จะยังไม่ปล่อยผ่านอะไรเงี้ยก็คืออยากจะบอกทุกคนว่าแบบพี่ตั้งใจดู SOP ของทุกคนจริงๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าพูดตามตรงเลย SOP เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะอยากให้แบบใช้เวลาแล้วก็ customize แบบให้มันตรงกับหลักสูตรและมหาลัยที่เราจะสมัครแต่ละอันใช่เพราะมันดูออกมหาลัยดูออกจริงมันดูออกขนาดบางทีเราอ่านเราพี่ก็ดูออกนะก็เลยแบบมหาลัยรู้ค่ะเขาแบบอ่านมาเยอะมากๆอ่ะอันดับ3ละกันเป็นเรื่องที่แบบว่าหลายๆคนมีปัญหาก็คือ reference พี่ออมใช่ไหมใช่คือ reference letter นะคะถ้าตอนนี้ใครที่คิดแล้วว่าแบบจะไปเรียนปี2021จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าแบบให้เริ่มติดต่ออาจารย์เพื่อขอ reference letter ได้เลยคือช่วงเนี้ยคือพี่เชื่อว่าแบบพอช่วงประมาณช่วงเดือนตุลาพฤศจิกอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราไปเริ่มขอตอนนั้นอะอาจารย์หลายคนเอางี้นักเรียนทุกคนเนี่ยถ้าใครที่จะไปเรียนเนี่ยเขาก็จะไปขออาจารย์คนแบบใกล้ๆกันอะเหมือนแบบปกติได้ก็จะแบบถ้าจากคณะนี้ก็จะเป็นคนนี้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะบางทีอาจารย์เขาอาจจะยุ่งเรื่องแบบเปิดเทอมสอบด้วยแล้วเขาไม่มีเวลาเขียนให้เราอะบางคนอะ reference letter ใช้เวลา2เดือนนะคะแล้วบางมหาลัยเช่นมหาลัยท็อปเทียร์ค่ะบางทีถ้าเราไม่มี reference letter มันจะขึ้นว่าแบบแอปพลิเคชันไม่ complete ตลอดเวลาดังนั้นคือแบบมันจำเป็นที่จะต้องแบบ submit ไปพร้อมกับแอปพลิเคชันบางมหาลัยโอเคหยวนๆเนาะให้แต่ว่าบางมหาลัยก็คือแบบไม่ได้ดังนั้นก็คือแอบบอกว่าถ้าใครที่จะไปจริงๆอ่ะติดต่อเลยตอนนี้เลยค่ะแล้วก็บอกเขาว่าเราจะไปใช่เพราะพี่เชื่อว่าแบบณเวลาที่เราได้แบบพอเท่าปี2021ก็น่าจะเปิดพอดีย้ำนิดนึง reference letter นะคะต้องออกเป็นหัวมหาวิทยาลัยตรามหาวิทยาลัยหรือว่าตราบริษัทนะคะแล้วก็อีเมลนะคะต้องเป็น @sign แล้วก็มหาวิทยาลัยหรือว่าบริษัทนะคะไม่เอาแบบ @gmail อะไรอย่างงี้นะคะใช้ไม่ได้บางคนแบบว่าขออาจารย์แบบอาจารย์พิเศษได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่ได้เนาะมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะค่อนข้างสติ๊กมากไม่รู้มีปอตีดูอยู่ไหมแต่ว่าถ้ามีปอตีนะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงเคลียริ่งนะถ้าใครที่แบบว่าพลาดหวังจาก5ดับที่เราเลือกไว้นะคะก็ติดต่อสอบถามได้เลยก็ช่วงนี้ก็เราก็จะยุ่งๆกันนิดนึงเพราะว่าก็เป็นช่วงเคลียร์คำว่าเคลียริ่งก็คือน้องๆที่แบบเข้าระบบตีแคสตีนะคะหรือถ้าใครที่แบบว่าเรียนม.5 ม.6 เมืองไทยอยากไปต่อตีที่อังกฤษอันนี้ก็ถามเข้ามาได้เลยเหมือนกันนะคะอยากถามเรื่องทำวีซ่าค่ะเราควรแนบ state financial statement ไปตั้งแต่ขั้นตอนแรกหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของกฎวีซ่าซึ่งอันนี้อิฟก่อนว่าณล่าสุดละกันที่เราไปเทรนนิ่งมาเรื่องของวีซ่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาถ้าเขียนตามกฎเลยนะคะ financial statement เนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยนะประเทศไทยเป็นประเทศความเสี่ยงต่ำ
ก็คือไม่จำเป็นต้องมี financial statement แต่ว่าจะต้องมีไว้ในกรณีที่เขาสุ่มตรวจใช่ดังนั้นนะจุดที่ VFS เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ขอให้เราสแกนไปด้วยแต่ว่าเราจะต้องมีไว้นะคะก็คือเงินต้องถึง28วันตามกฎอะไรเงี้ยให้เรียบร้อยแล้วก็ถ้าเขาขอเนี่ยเราค่อยแบบยื่นเพิ่มไปเพราะฉะนั้นถ้าให้ลำดับออเดอร์เลยนะคะเรื่องของเงินเนี่ยนะก็คือพูดง่ายคือเอาเงินคงบัญชีไว้28วันก่อนที่จะสับมิตวีซ่านะคะก่อนนะอันนี้คือก่อนใช่เขานับวันสับมิตใช่แล้วก็หลังจากนั้นถ้าสมมติว่าโดนสุ่มตรวจเนี่ยเราก็ค่อยไปขอสเตทเมนต์ก็ได้แต่เงินน่ะต้องอยู่ก่อน28วันนะคะก่อนสับมิตใช่ค่ะอันนี้เชื่อว่าน้องแมงโก้จะมีทีมวีซ่าโทรไปแล้วเราจะโทรไปบ่อยๆเรื่องใครหลุดไปนี่แบบบอกเลยนะต้องไม่มีค่ะไม่ต้องไม่มีแน่นอน ไม่มีหลุดแน่นอนค่ะคือเราเนี่ยโทรไปแบบตลอดเวลา okay. เรื่องนี้สำคัญมากเทอมออทัม2021จะรับจำนวนน้อยลงไหมครับเพราะว่ามีคนดีเฟอร์ไป2021เยอะคำถามนี้ดีมากเลยนะพี่ดีมากทุกคนถามเหมือนกันหมดเลยที่ติดต่อเข้ามาอันนี้เราติดต่อแมงโก้เข้ามาหรือยังคะแอดไลน์เลยนะคะแอดไลน์แมงโก้เลิร์นนิ่งใช่ค่ะก็ตอบก่อนว่าคือที่อังกฤษเนี่ยเขาก็คือมาก่อนได้ก่อนแหละปีหน้ามันก็มีคนที่ไปจองที่ล่วงหน้าไว้แล้วค่อนข้างเยอะถ้าเราสมัครเร็วนะคะเหมือนแบบเปิดปุ๊บสมัครปั๊บอย่างเงี้ยพี่เชื่อว่ามันก็ยังมีที่เหลือแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบไปรอสมัครแบบว่ากุมภามีนาปีหน้าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะเต็มเพราะว่าคนดีเฟอร์คือมันก็มีทั้งคนที่ไปต่อและคนที่ดีเฟอร์ที่เขาไปจองที่ไว้ก่อนก็ถ้าให้ทางพี่แมงโก้แนะนำก็คือว่าสมัครให้เร็วที่สุดที่มันเปิดค่ะก็คือส่วนใหญ่มหาลัยในอังกฤษจะเปิดประมาณต้นเดือนตุลาคมค่ะก็ถ้าใครพร้อมนะคะเอกสารมาปุ๊บเปิดวันแรกที่แมงโก้แบบสับมิดให้ทันทีแล้วถ้าน้องที่จะไปในปีหน้าคำว่าปีหน้าเนี่ยนะคะตอนนี้หลายๆมหาลัยเองก็เปิดเทอม January เป็นแบบสเปเชียลเคสมากๆเพราะว่าจริงๆแอบเมาส์กับน้องอีกคนหนึ่งก่อนหน้านี้เหมือนกันมีน้องโทรเข้ามาวันนี้เลยก็เลยคุยกันว่าปกติแล้วค่ะมหาลัยอังกฤษแบบยูท็อปท็อปอ่ะจะเปิดเทอมประมาณกันยาหรือตุลาทุกปีจะมีแบบรอบเดียวแต่ว่าปีนี้เขาพี่คิดว่ารู้ป่ะพี่ออมคือเขาพยายามจะแยกแบบเหมือนลดจำนวนประชากรในแต่ละห้องอะเพื่อที่ว่าเราจะได้ keep distance อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละหลักสูตรมันก็เลยมีการแบบว่าขยับขยายบางหลักสูตรก็เปิด2รอบเลยเปิด September ด้วย January ด้วยเพราะฉะนั้นอะใครที่แบบเรียกว่าแบบพลาดรถเมย์แบบพลาดแบบว่าขบวนSeptemberนี้ขบวนมกราตอนนี้ก็สมัครได้อยู่ใช่หรือถ้าใครที่คิดว่าโอเคมกราอาจจะแบบไม่ทันอาจจะทำงานอยู่หรือว่าเตรียมตัวไม่ทันไม่มี IELTS อะไรเงี้ยนะคะก็กันยาหน้าจริงๆแล้วเตรียมตัวแล้วนะเตรียมตัวได้แล้วเนาะตอนนี้เรามีน้องๆติดต่อเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะที่จะไปเดือนกันที่จะไปกันยาหน้าใช่ดังนั้นมกราอะไรเงี้ยก็เริ่มมกราก็มีกันยาก็เยอะแล้วถามว่าปีหน้าจะยากขึ้นไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราพูดตลอดเลยแหละจริงๆแล้วตั้งแต่ไลฟ์แรกๆที่เราเริ่มไลฟ์ตอนช่วงโควิดเลยนะคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นน่ะก็คือมีความเป็นไปได้มากๆที่นั่งในปีหน้าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการแข่งขันมีคนไปจองล่วงหน้าเยอะแล้วเพราะฉะนั้นการแข่งขันก็จะต้องสูงขึ้นเป็นธรรมดาใช่คือมหาลัยเนี่ยเขาก็จะรับได้จำนวนแบบเท่าเดิมแหละแต่ถ้ามีคนไปจองสมมติว่ารับได้ร้อยหนึ่งจองที่โรงแรมไปแล้ว30ก็เหลือ70มันก็การแข่งขันสูงขึ้นก็เลยแนะนำว่าแบบสมัครให้เร็วที่สุดที่เราจะทำได้แล้วกันมีโอกาสได้เยอะก็คือทำโปรไฟล์เราอะให้ดีที่สุดคือหมายถึงว่าไอ้ตรงนั้นเป็นเรื่องที่เราจัดการไม่ได้ใช่ป่ะแต่ว่าเรื่องที่เราจัดการตัวเองได้คือทำโปรไฟล์เราให้ดีที่สุดทำยังไงก็ได้ให้ SOP เราดีที่สุดซึ่งทำยังไงคะต้องมาหาพี่แมงโก้ขายของเฉยต้องมาหาเออคือทางเราเนี่ยนะคะจะช่วยดูคอนเทนต์ของ personal statement หรือว่า SOP ให้น้องๆทุกคนด้วยค่ะไม่ต้องกังวลค่ะของเราดีที่สุดก่อนที่จะไปสมัครเรียนแน่นอนแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะคะสบายใจได้เลยใช่ค่ะมีน้องถามเรื่องเรียนนิตินะคะว่าอยู่ปี4อยากรู้ว่าสอบเนติก่อนไปต่อ LM หรือเปล่านะคะยาวเลยยาวยาวนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะทำสั้นๆจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับว่าอนาคตเราอยากเป็นอะไรนะคะถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราอยากที่จะเป็นผู้พักษาอัยการอะไรอย่างงี้คะอยากจะสอบนะคะก็คือเราต้องสอบเนติบัณฑิตให้ผ่านด้วยเนาะแต่ถ้าสมมติว่าใครที่อยากมีแผนว่าอยากจะทำงานลอว์เฟิร์มเลยไม่ได้อยากที่จะแบบไปในสายทางราชการอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องเรียนก็ได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวน้องอย่างที่มีน้องหลายคนมากที่อาจจะแบบสอบเนไปด้วยนะคะแล้วก็เรียนใบหนึ่งไปด้วยคือเหมือนว่าบินกลับมาสอบอะไรเงี้ยก็มีมันขึ้นอยู่กับเรามากๆว่าแบบเราว่าอนาคตเราอะค่ะเหมือนเราคิดยังไงเหมือนว่าเราอยากเป็นอะไรอะไรเงี้ยมากกว่าแต่ว่าถ้าใครนะคะอยากปรึกษาแบบ deep in detail ก็โทรเข้ามาปรึกษาได้ค่ะเพราะว่าพี่เชื่อว่าแต่ละคนน่ะเหมือนกับคอนดิชันไม่เหมือนกันต้องคุยกัน deep in detail นิดนึงว่าแบบเอ้ยแบบน้องต้องการอยากเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยอยากไปเรียนด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องคุยกันยาวเลยการเลือก2ใบแต่ละคนก็มีคอนดิชันที่ต่างกันด้วยใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็มาคุยเป็นเคส by เคสละกันนะคะถ้าสมัครของปีหน้าแล้วสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นดีเฟอร์ไป2020จะมีปัญหาอะไรไหมครับ
ตอบณสถานการณ์ปกติตอนนี้ก่อนละกันการดีเฟอร์ทำได้เสมอนะคะเหมือนกับที่จริงๆน้องๆแมงโก้เหมือนกันเราก็จะบอกน้องตั้งแต่แบบถ้าน้องๆที่ติดตามไลฟ์เราตลอดเราจะพูดตลอดเลยว่าดูสถานการณ์ไปก่อนแล้วก็ต้องการดีเฟอร์เมื่อไหร่บอกพี่ทำให้ทันทีค่ะคือต้องเล่าก่อนพี่แนทว่าปกในสถานการณ์ปกตินะคะบางมหาวิทยาลัยอนุญาตให้ดีเฟอร์อยู่แล้วนะคะบางมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ดีเฟอร์พอเจอสถานการณ์โควิดนะคะมหาวิทยาลัยที่ไม่อนุญาตให้ดีเฟอร์บางที่ก็อนุญาตให้ดีเฟอร์ได้ก็เข้าใจสถานการณ์ใช่แต่บางมหาวิทยาลัยที่ไม่อนุญาตให้ดีเฟอร์ก็ยังไม่อนุญาตให้ดีเฟอร์อยู่อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่น้องจะไปอีกทีนึงแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะดีเฟอร์ได้ค่ะด้วยสถานการณ์อย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจแหละใช่แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการดีเฟอร์อันนี้ก็จะเป็นคอนดิชันแล้วแต่มหาลัยบางอันเขาก็จะบอกว่าต้องเดโพซิตก่อนนะถึงจะดีเฟอร์ได้อะไรแบบนี้นะคะก็มาคุยกันในแต่ละรายละเอียดนะคะถ้าเคยใช้ออฟเฟอร์เก่าขอวีซ่าแล้วแต่ดีเฟอร์มาต้องขอแคสมาเพื่อขอวีซ่าใหม่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องคุยกับมหาลัยนะคะถ้ายังกรณีนี้เดานะคะเดาว่าไปมหาลัยเดิมแต่ต้องขอวีซ่าอีกรอบถูกไหมอ่ะเข้าใจคือเข้าใจว่าน้องเนี่ยปีที่แล้วใช่ไหมคะที่ได้แคสแล้วก็ขอวีซ่าไปแล้วแต่ว่าดีเฟอร์มาคือปกติแคสอะค่ะมันจะออกสำหรับอะคาเดมิกเยียร์ที่เราไปเรียนถ้าสมมติว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเช่นสมมติตอนแรกเราจะไปเรียนปี2019แล้วก็ใช้ไปแล้วหรือยังไม่ได้ใช้มันก็ใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็ต้องขอแคสใหม่เพื่อที่จะแบบไปเรียนในอะคาเดมิกเยียร์ที่น้องจะไปเรียนใช่คิดว่าต้องขอใหม่เพราะว่าแคสจะใช้ไปแล้วจะไม่สามารถเอามาใช้ได้อีกด้วยแล้วแคสก็มีระยะเวลาแค่แบบ6เดือนเท่านั้นน่ะแคสที่มหาลัยออกอะค่ะคิดว่าขอใหม่นะคะกรณีนี้คิดว่าขอใหม่แต่ว่าถ้าให้ชัวร์เช็คกับมหาลัยดีกว่าใช่แต่ว่าส่วนใหญ่คิดว่าขอใหม่มีน้องถามว่ามีมหาลัยที่ให้ทุนจากเกรดเฉลี่ยไหมคะมีค่ะทำไมไม่ขึ้นอะพี่แนทเน็ตช้าหรอคะมีค่ะคือมหาวิทยาลัยในอังกฤษนะคะหลายๆที่เขาจะพิจารณาให้ทุนบางส่วนนะคะจากเกรดเฉลี่ยค่ะไม่ต้องสมัครแอปพลิเคชันเพิ่มค่ะยกตัวอย่างเช่น Exceter นะคะปีที่ผ่านมามีน้องที่ได้ประมาณแบบเกรดนิยมอันดับ2หรือว่าเกรดนิยมอันดับ1นะคะก็จะได้ทุนแบบส่วนลดเพิ่มเติม 5,000 ปอนด์นะคะแต่ว่าทุนนะคะจะประกาศปีต่อปีค่ะก็คือว่าของปี2021เนี่ยจะประกาศประมาณเดือน November ของปีนี้ก็ต้องรอว่าเฮ้ยเขาจะมีทุนอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะไหนๆพูดเรื่องทุนแล้วนะคะก็พูดเผื่อไปเลยละกันเนาะจริงๆเราก่อนนี้เรามีลงโพสต์ไปว่าอย่างมหาลัยเอเซกเตอร์เองเนี่ยปกติทุกคนอยากได้ทุนน่ะแบบเอเซกเตอร์มีทุนไหมคะอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีใช่ป่ะแต่ว่าตอนเนี้ยเอเซกเตอร์นะคะมีทุนให้สำหรับคนที่ไปเรียนเซตนี้ใช่กับ January 21ลดเพิ่ม 2,000 ปอนด์ทุกคนเลยค่ะส่วน MBA MBA ก็ลดเหมือนกันเท่าไหร่นะพี่ออม 4,000 ลดไปอุ๊ยนี่ลืมลดไปเยอะประมาณ14,000 ปอนด์ค่ะโดยประมาณ12,000พี่จำตัวเลขไม่แน่ใจถ้าใครสนใจโทรมาถาม เดี๋ยวขอไปดูโพยก่อนแต่ว่าถ้าใครแบบว่า12ใช่โดยประมาณค่ะก็คือมีส่วนลดแต่ว่าการเรียนการสอนก็เขาจะประกาศทีแต่ว่าเป็นไปได้ว่าจะมีการเป็นออนไลน์นะคะสำหรับ MBA ของ Exceter สำหรับปีนี้นะคะคือจริงๆต้องเท้าความนิดนึงอะค่ะสำหรับหลายคนจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมอะไรเงี้ยค่ะคือ Exceter เนี่ยต้องบอกว่า MBA เขาอะทีมของเขาอะเน้นด้านเทคโนโลยีพี่อะเข้าใจเลยว่าทำไมเพราะว่าอย่างที่คุยกับโปรแกรมไดเรคเตอร์หรือว่า MBA Ambition อย่างเงี้ยค่ะเขาจะบอกเลยว่าสิ่งที่เขาเน้นอะมันมีแบบสมมุติว่า3พิลล่าจริงๆมี5เล่า3แล้วกัน3พิลล่าก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะคะสตาร์ทอัพแล้วก็ลีดเดอร์ชิพเพราะฉะนั้นน่ะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงอยากจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพราะว่าเขาอยากจะเป็นแบบลีดเดอร์ด้านนี้นั่นคือสาเหตุที่ทำไมเขาถึงแบบตัดสินใจทำแบบนี้แต่ว่าอันนี้พูดเผื่อถึงมหาลัยอื่นเดี๋ยวน้องๆดูแล้วแบบว่าเอ๊ะแล้วมหาลัยอื่นยังไงตอนนี้พี่ค่อนข้างมั่นใจว่ามหาลัยส่วนใหญ่แบบ98% น่ะเป็น blend approachคำว่า blend approach ก็คือ เป็น face to face แบบอะไรที่สามารถเรียนแบบตัวต่อตัวได้ก็จะตัวต่อตัวแต่ว่าคลาสใหญ่ๆที่แบบคนเป็นร้อยที่เป็นเลคเชอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาเป็นออนไลน์แทนใช่ก็คือยังไงเขาก็คอยดูสถานการณ์เรื่อยๆนะคะถ้ามันดีขึ้นเป็น face to face ได้หมดเลยมหาลัยก็ยินดีที่จะทำเป็น face to face แต่ถ้าสถานการณ์มันแย่ลงนะคะก็อาจจะเป็นออนไลน์ได้อันนี้ก็คือยังบอกไม่มีใครบอกได้อย่างเมื่อวานเพิ่งมีมหาลัยเคนส่งอีเมลมาบอกว่าเราจะสอนเป็นแบบเบลนแบบว่าเมทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนจะพยายาม face to face ให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ทุกที่เป็นเหมือนกันหมดนะคะยกเว้นบางมหาลัยที่เป็นหลักสูตร MBA เนาะบางที่ที่เขาแบบแพลนว่าเขาจะสอนออนไลน์เลย 100% ก็จริงๆเท่าที่รู้ก็มี MBA แบบหลายที่เหมือนกันที่เขาแบบจะสอนออนไลน์แบบเลย 100% อย่างเงี้ยเข้าใจเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะ MBA บางทีอย่างทีมที่มันอยากจะแบบว่าขอโทษมหาลัยที่เขาอยากที่จะแบบเน้นความเป็นเทคโนโลยีอยากเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอย่างเงี้ยเขาก็อยากที่จะแบบ
ลองอะไรใหม่ๆมันก็เป็นไปได้เหมือนกันเข้าใจอันนี้ไม่ชัวร์นะแต่ได้ยินเหมือนกันว่า MBA Imperial ปีนี้ก็จะเป็นออนไลน์เหมือนกัน LLM ที่ Durham นะคะเอาเกรดประมาณเท่าไหร่นะคะ LLM ที่ Durham ฮิตฮอตฮิตมากๆค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราเหมือนแบบจบจากไหนมีควอลิฟิเคชันอะไรบ้างนะคะแต่ว่าหลักๆก็คือเอาเกรด 3.00 ขึ้นไปนะคะโดยประมาณถ้าจบธรรมศาสตร์ก็ประมาณแบบ74 75ขึ้นไปประมาณนี้ค่ะแต่ว่าลองแบบเข้ามาคุยกันก่อนได้เคนปีหน้าสถานการณ์ดีขึ้นไหมคะเอาจริงเคนน่ะพี่ว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างพีซฟูลแล้วก็เขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าอะไรความรุนแรงของโควิดอะไม่เยอะตั้งแต่แรกแล้วสถานการณ์ปีหน้าจริงๆเอาปีนี้ก่อนว่าเรามีน้องคนไทยตอนเนี้ยที่อยู่ที่เคนน่ะ40คนนะคะที่เปาะเฉพาะปอโทนะใช่แล้วก็มีเด็กที่บินกลับไปเก็บของด้วยนะคะที่เขาเหมือนแบบบินกลับไปเพื่อจะอยู่ถึงประมาณแบบเดือนธันวาอะไรเงี้ยก็มีค่ะแต่ถ้าพูดถึงสถานการณ์เคนนะคะอยากให้ดูวิดีโอที่เราที่พี่ออมสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้อยู่บนฟีดของแมงโก้นะคะลองดูนะแบบอยากให้ดูจริงๆเพราะว่าน้องที่อยู่ก็ค่อนข้างแบบแฮปปี้แล้วก็โอเคมากคือหมายถึงว่าคือเมืองมันโอเคด้วยแล้วก็คือด้วยความที่เมืองมันไม่ใช่เมืองแออัดอะค่ะเพราะฉะนั้นอะมันอยู่ได้แล้วก็อย่างที่เล่าว่าแบบน้องๆคนไทยก็คืออยู่กันอยู่ตลอดตั้งแต่ช่วงโควิดจนถึงตอนเนี้ยก็ยังอยู่กันได้อย่างมีความสุขปกติสมัครไปดานไหมถึงจะได้ออฟเฟอร์หมายถึง UTOP ปกตินะคะแอปพลิเคชันจะใช้ระยะเวลาประมาณ 4-6 วีคค่ะแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้ที่มันอาจจะเกิน6วีคเป็นแบบ8วีคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จากประสบการณ์ของเราถ้าสมัครค่อนข้างเร็วนะคะก็จะได้ออฟเฟอร์เร็วกว่าสมัครช้าค่ะคำว่าเร็วในที่เนี้ยพี่ตุลาสมัครเลยงี้ตุลาพฤศจิกาไม่เกินนี้ค่ะไม่แนะนำให้สมัครแบบช่วงใกล้คริสต์มาสปกติเราจะบอกน้องว่าสมัครก่อนคริสต์มาสเบรกแต่ว่าอยากบอกว่าคำว่าคริสต์มาสเบรกไม่ใช่แบบ25ธันวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีใครดูแอปพลิเคชันเราแล้วนะคะคืออยากให้สมัครเอาเป็นว่าสมัครแบบเปิดมารีบสมัครเดือน10 11รีบสมัครใช่ใช่ใช่ก็น่าจะได้ออฟเฟอร์ภายในเดือน12ก่อนปิดคริสต์มาสส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่แต่ไม่พร้อมมีแต่คำว่า UTOP ในที่นี้ต้องดูนะคะว่าบางหลักสูตรอันนี้ขอเพิ่มอีกนิดละกันบางมหาวิทยาลัยนะคะหลักสูตรที่ competitive มากๆเขาจะใช้การพิจารณาเป็นรอบเพราะฉะนั้นนะต่อให้เราสมัครแบบว่าเร็วยังไงอะนะมันก็พิจารณาเป็นรอบอะพูดงี้ดีกว่าใช่ค่ะก็คือพูดง่ายยกตัวอย่างอีดินก็ได้อะใช่อีดินบารานะคะรอบอย่างอันนี้พี่พูดแบบจากความจำนะสมมติว่ารอบแรกเนี่ยเขาปิดรับสมัครประมาณเดือน10 11อะปิดเร็วมากแต่ว่าผลนะจะออกมาประมาณ10กว่าธันวาต่อให้เราสมัครเร็วยังไงเขาก็จะพิจารณาตามรอบผลก็จะออกช่วงตามรอบถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็รีเจ็คเลยหรือบางคนอาจจะถูกโฮลไว้ก่อนไปพิจารณาอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้ที่เราจะถูกพิจารณาแบบ3เดือน4เดือนเป็นไปได้นะคะสำหรับยูท็อปที่ท็อปมากๆเป็นไปได้เหมือนกันเนาะอย่างเอเดนบาระเนี่ย Business School เป็นรอบ Durham เนี่ย Business Analytics เป็นรอบใช่แต่ล่าสุดที่ไป Agent Conference มามีแววว่าปีหน้าBusiness School ทั้งหมดของ Durham อาจจะพิจารณาเป็นรอบเดี๋ยวดูอีกทีนึงเพราะว่ามีความ competitive สูงมีข้อมูลประกันสุขภาพหรือ private hospital ที่ UK ไหมครับอธิบายก่อนนะคะว่าตอนที่เราทำวีซ่านะน้องๆทุกคนจะต้องเขาเรียกว่าจ่ายค่าประกันสุขภาพหรือว่า IHS นะคะก็คือเป็นประกันสังคมถูกต้องเราจ่ายอยู่แล้วอ่ะก็คือหมายถึงว่าเราจะได้รับสิทธิ์การรักษาเหมือนกับคนอังกฤษทุกประการค่ะโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมเมื่อเราไปถึงอังกฤษแล้วนะคะเมื่อพินไปถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวมหาลัยจะบอกแต่ว่าพี่บอกอีกทีก็ได้คือเราต้องไปลงทะเบียนเหมือนกับคล้ายๆเลือกสังกัดประกันสังคมเหมือนเมืองไทยอ่ะลงทะเบียนเรียกว่า GP ค่ะใช้เลือก GP นะคะจะอยู่สังกัดไหนส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกของมหาลัยแหละเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจ็บป่วยนะคะเราสามารถเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลรักษาแล้วก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ใดๆทั้งสิ้นอันนี้ยกเว้น3อย่างที่เราพูดประจำเลยนะคะก็คือตรวจสายตาทำฟันไม่รวมนะคะทำฟันนี่คนจะทำไปตั้งแต่จากเมืองไทยเนาะแล้วก็การออกใบสั่งยาหรือว่า prescription อันนี้มีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะใช้บริการ IHS ได้ค่ะเว้นแต่บางคนที่แบบว่าอาจจะมีโรคประจำตัวแล้วรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปแบบว่าคลินิกแบบอยากซื้อประกันเพิ่มอยากซื้อประกันเพิ่มอันนี้ก็มีทุกเครือข่ายเลยค่ะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยใช่ลองติดต่อไม่ว่าจะเป็นบูพาแอคซ่าเอไออันนี้ก็ไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้เลยนะเนี่ยทาเวลการ์ดเอาเป็นว่าทุกอย่างทุกอันนะคะสามารถใช้ได้ก็คือพวกนี้เราลองเลือก AA อะไรเงี้ยเนาะลองเลือกที่เราสามารถมาเคลมแบบพวกนี้เขาจะให้เราอัดวานไปก่อนแล้วก็มาเคลมที่เมืองไทยนะคะมีคำถามจากทางบ้านนะคะถามว่าสมัครเรียนตอนนี้ยังทันหรือเปล่านะคะทันค่ะ
เดี๋ยวพี่จัดการให้เลยค่ะเดี๋ยวเราเนรมิตให้เนรมิตให้เลยค่ะสมัครวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ออฟเฟอร์อุ๊ยพี่ไม่มั่นใจไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าพี่สมัครทันทีแล้วก็จะตามออฟเฟอร์ให้ทุกวันเลยค่ะทันอยู่ค่ะพี่ๆช่วยรับสมัครอีกทีได้มั้ยคะหัวเราะหัวเราะได้ฮ่าๆคิดว่ารู้อยู่แล้วพี่เลี้ยวนะคะเป็นมหาลัยที่ไม่มีระบบเอเจนต์คือจริงๆอะอะไรที่เป็นระบบเอเจนต์น่ะพี่แมงโก้ช่วยได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ว่าอันนี้พูดตามตรงเลยต่อตัวเองจบที่นี่มาก็จริงแต่ว่าข้อมูลมันอัปเดตทุกปีนะคะอย่างมหาลัยที่เราเป็นตัวแทนเนี่ยเราคุยกับแอดมิชชั่นเยอะมากอันนี้พูดจริงๆคือมันคือโอเคเขาอาจจะมีเทรนนิ่งส่วนนึงแต่เราอะไปอังกฤษอะคือเราแบบยกเคสไปเลยไปกลางอย่างเงี้ยคนนี้รีเจ็คเพราะอะไรคนนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะฉะนั้นน่ะเราจะรู้หมดเลยว่าเขาว่ามองหาคนแบบไหนอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะแบบสร้าง value add ให้กับน้องๆที่เป็นลูกค้าแมงโก้จริงๆเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นมหาลัยที่อย่างมหาลัยที่แบบว่าไม่มีระบบเอเจนต์อะไรเงี้ยค่ะเราต้องขออนุญาตจริงๆว่าแบบเนาะเราอยากทำแล้วทำให้มันดีจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าแบบเราไม่มีข้อมูลตรงนี้เราก็ไม่อยากที่จะแบบว่าไม่อยากจะบอกน้องว่าแบบพี่สมัครให้แล้วแต่จริงๆพี่ไม่ได้ add value อะไรให้เลยใช่ก็คิดว่าน้องๆที่ดูวิดีโอนี้นะคะจะได้ข้อมูลที่ตามหาอยู่นะคะบางทีเราก็พูดเลยเถิดออกทะเลไปใส่เข้าหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนที่ดูได้คำตอบที่ตัวเองตามหาอยู่นะคะแต่ถ้าวันนี้พูดแล้วแบบยังไม่ครบหรือว่าแบบอยากได้ข้อมูลละเอียดกว่านี้ก็ทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะก็ Assign Mango Learning นะคะถามข้อมูลได้เลยเพราะว่าพี่เชื่อว่าหลายๆคนคือข้อสถานะเขาเรียกอะไรข้อมูลหรือ condition แต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะใช่มันเป็น case by case เพราะฉะนั้นอะไรที่พวกพี่ช่วยได้ก็ยินดีช่วยเต็มที่โอเคนะคะงั้นวันนี้พี่นัทพี่ออมลาไปก่อนไปแล้วค่ะเจอกันใหม่ได้ค่ะบ๊ายบาย